ช่วงนี้เฮียคิดว่าเราอาจจะลำบากหน่อยแต่เฮียคิดว่าเราจะผ่านพ้นไปได้งั้นเดี๋ยวเฮียจะไปคุยกับแบงค์เองเอาไปไหนเฮียเอาไปดูต่อวางครับเฮียมีเรื่องแล้วมีเรื่องอะไรอ๋อมีเรื่องอะไรอ๋อไปดูเองดีกว่าครับใจเย็นๆนะคะได้กันทุกคนค่ะไม่คนเยอะเลยขอบคุณค่ะแถวค่ะแถวนี่มันอะไรคะเนี่ยก็พวกเนี้ยค่ะเขามาสมัครเล่นฟิตเนสกับเราไงคะใช่แล้วครับส่วนใหญ่เนี้ยนี่มาจากผมทั้งนั้นเลยนะมาดเอ้ยคุณสามารถคุณทำยังไงครับเนี่ยก็แค่ถ่ายรูปโชว์หุ่นนิดหน่อยนะแล้วก็ลงโซเชียลใช่ไหมพอเขาเห็นเขาก็ตามผมมาสมัครโหเบเบนี่อย่าโม้หน่อยเลยที่เห็นอยู่เนี่ย FC ฉันทั้งนั้นอย่าฉันไลฟ์สดเชิญชวนเขามาเขาก็เลยมาสมัครเชิญเชิญเขาคิวันใหญ่เลยคลาสของสามารถจองเต็มคลาสแอโรบิกก็เต็มคลาสโยคะก็เต็มค่ะแต่มีข้อแม้ว่าอ๋อมต้องเข้าคลาสด้วยป้าไฟไหมขายของเป็นไงบ้างก็ขายดีค่ะนี่น้ำก็เพิ่งขายหมดแล้วก็สั่งมาเพิ่มแล้วนี่เฮียแต่ช่วงเนี้ยผู้ชายอ่ะเต็มฟิตเนสเลยนะปลาอยากกินเบาได้เบาเก็บอาการหน่อยเดี๋ยวขอให้แกดูแลแขกของเราแค่นั้นก็พอแล้วได้ค่ะดีแล้วเฮียคิดว่ามันน่าจะช่วยประทังเราไปเยอะเลยล่ะก็หวังว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรนะเฮียเฮียก็หวังไว้เช่นนั้นเป็นไงบ้างสองสาวไปเล่นอะไรมาบ้างครับวันนี้เล่นอะไรคะเฮียไม่ได้เล่นสักอย่างเดียวเอ้าทำไมอะคะก็คลาสเต็มไปหมดเลยอะค่ะไม่รู้จะเข้ายังไงเอางี้อย่าขอโทษพวกเราสั่งน้ำมันก่อนนะแล้วก็รอสักพักนึงเดี๋ยวรอกินน้ำเย็นท่าให้เย็นใจแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาที่เล่นใหม่ไม่เป็นไรค่ะเฮียยังไงอ่ะคนก็เยอะแล้วก็คึกคักคึกคักค่ะเฮ้ยฝนเอาอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะเฮียไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงพวกหนูก็ชิวๆอยู่แล้วค่ะว่าแต่วันนี้ผู้ชายเยอะแค่เนี้ยหนูก็อยู่ได้แล้วค่ะขอบใจมากขอบใจเราสองคนนะครับออกแรงหายใจออกนะครับอึ๊บแล้วลงค่อยๆครับนับ1 2 3 4ดีครับหูนี่ลายกล้ามเนื้อมาแล้วหูเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วดีเลยครับพี่ออกเยอะๆนะครับว่าไงเจ้าสาวๆเอาพี่มาดแกใส่ชุดฉันเลยสิไปเร็วพี่มามานี่ค่ะโอ้ถ่ายรูปไม่ต้องใช้เสียงก็ได้นะครับถ่ายนะคะ1 2 3โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยถ่ายไม่ต้องใช้แล้วขอโทษค่ะมาดูสิแล้วไม่เล่นเครื่องเล่นกันเหรอครับอ๋อเล่นไปแล้วค่ะตั้ง2ทีน่ะเหนื่อยมากเลยใช่ค่ะเล่นเยอะเดี๋ยวมือสากพี่มาดูนี่สิคะเนี่ยเพิ่งลงไอจีไปอ่ะมีแต่คนมาคอมเมนต์อ่ะว่าเทรนเนอร์โคตรหล่อเลยมาแกถ่ายรูปฉันหน่อยจะอัพลงไอจีก็ได้มาอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเอาลงบ้างดีกว่าไหนเอารูปมาดูก่อนเดี๋ยวดิเอารูปนี้แล้วแกจะลงว่าอะไรรูปไหนกดอัพไปเมื่อกี้เลยเปี๊ยะเป็นไรอ่ะทำหน้างงไม่รู้สิคะรู้สึกเหมือนโดนจ้องตลอดเวลาเลย
ว่าเธอคิดมากไปเองหรือเปล่าไม่ได้คิดรู้สึกจริงๆจริงเหรอคะหรือว่าเฮ้ยคุณกรไปนอนทำอะไรตรงนั้นน่ะเออคือผมมาทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมการอุปทานหมู่ของมนุษย์นะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ข้อมูลพอสมควรแล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะครับหายไปเลยนะคะสวัสดีครับคุณอมหรือเปล่าครับใช่ค่ะมาเจอตัวเลยเนี่ยผมนะครับติดตามไลฟ์สดของคุณอมเลยนะครับเนี่ยถือว่าเป็น FC ก็ว่าได้อยากจะมาขอถ่ายรูปเหรอคะถูกต้องเลยครับได้สิค่ะโดนใจสวยๆอย่างเงี้ยนะครับได้ใจเลยชอบรูปคู่หรือรูปเดี่ยวคะรูปเดี่ยวสิครับสวยๆหุ่นเซ็กซี่แบบเนี้ยต้องรูปเดี่ยวเท่านั้นช่วยโพสท่าไหนคะตามสบายเลยครับผมนั่นแหละครับจัดไปน่ารักมากแอดอีกนิดนึงครับแอดอีกนิดนึงแอดอีกนิดนึงครับพออย่างนั้นเนี่ยพออย่างแอดพออย่างนิดนึงครับอีกนิดนึงสะพานโค้งแล้วค่ะเนี่ยเพื่อดีครับเปลี่ยนท่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละครับผมนั่นแหละพี่ม่านดีกว่าเซ็กซี่มากเลยสวยมากอื้อไว้มีแบลด้วยไว้มั้ยครับไว้ครับ4นี่ครับผมไว้ครับพี่ม่านคะว่าไงเปียเปียอยากเล่นบาเบลอันเนี้ยค่ะสอนหน่อยได้มั้ยคะได้เลยครับไม่ได้ค่ะฉันสมัครฟิตเนสมาเพื่อให้สามารถสอนฉันโดยเฉพาะฉันก็ต้องเล่นที่นี่เหมือนกันนะคะอย่างเธอน่ะเล่นไปก็เท่านั้นแหละยังไงก็แบนอยู่ดีใจเย็นก่อนนะครับแบนแล้วทำไมคะก็แบนเหมือนเดิมนั่นแหละเอ้าอยากมีเรื่องเหรอที่นี่ไม่ทะเลาะกันนะครับถ้าจะทะเลาะไปทะเลาะได้สามารถค่ะสอนเขาเล่นหน่อยนะได้ครับสามารถสอนทุกคนนะครับเดี๋ยวสามารถมาสอนนะค่ะอะไรของหล่อนยะอะไรของเธอเนี่ยนี่นางชนีเธอจะเก็บสามารถไว้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะฉันเนี่ยยืนฟังอยู่นานแล้วนี่เธอรู้ไหมสามารถเนี่ยเขาเป็นของ Everybody ค่ะไม่รู้แต่ฉันคิดว่าสามารถเนี่ยอยากสอนผู้หญิงแท้อย่างฉันมากกว่าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงติ๋งไม่คงไม่คิดอะไรมันแล้วตบไปตบเลยอะไรเนี่ยหรอไอ้นี่แกตบฉันหรอแกตบฉันหรอหยุดมึงตบกูทั้งคู่นั่นแหละกูดูหน้ากูชาหมดแล้วเนี่ยอะไรอะไรวะอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะไปกันหมดหรือยังอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นก็แฟนคลับที่อ๋อมชวนมาฟิตเนสสิเอออะไรก็ขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปไม่รู้เขาจะมาดูอะไรกันชาวบ้านเลยนะคะว่าไม่รู้เฮียคนเยอะๆก็ดีนะแต่ถ้ามันเยอะแบบนี้มันจะคอนโทรลไม่ได้ดิจริงอย่างที่ฟิตบอกที่เฮียสร้างฟิตเนสนี้ขึ้นมาเพราะเฮียไม่อยากให้คนมามั่วกันก็คุณรู้ไหมที่เฮียสร้างฟิตเนสนี้ขึ้นมาคือเฮียเฮียละเฮียอะไรอะลูกค้าวุ่นวายกันใหญ่ละเฮียเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาไม่ได้เล่นเนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเราดูแลเขาไม่ดีด้วยเฮียไปดูหน่อยเร็วไปดูเลยเฮ้ยไปดูหน่อยดิฝ่าเฮียจะเคลียร์ได้โอ้โหแหมนี่แล้วนี่นั่งกันชิลทุกคนเลยนะให้เจ้าของฟิตเนสเนี่ยนั่งที่พื้นรู้สึกกันบ้างไหมเป็นไงล่ะท้าทายกันไปมาสุดท้ายเดือดร้อนกันหมดเอานะเดี๋ยวเฮียเคลียร์เองเฮ้ยเฮียครับผมต้องขอโทษเฮียด้วยนะครับที่หาลูกค้าแปลกๆมาให้ฟิตเนสเรา
อ๋อมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่แฟนคลับของอ๋อมมาปวดทุกคนเลยอ่ะขอโทษแก๊งสาวๆด้วยนะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่อ๋อมถือซะว่าพวกเราได้คนติดตามเพิ่มขึ้นด้วยค่ะยังไงก็ต้องขอโทษเฮียอีกครั้งนะครับไหนนะเฮียมีคนบอกจะไม่กลับมาที่ฟิตเนสเราอีกเพียบเลยนะก็มาก็ช่างมันดิเดี๋ยวนะเฮียคนเขาจะไปมาเล่นฟิตเนสเราเฮียจะไม่เศร้าหน่อยเหรอไอ้ป่ามึงจะเดือดร้อนทำไมอ่ะเขาสมัครแล้วเราได้ค่าสมัครนี่จะไปสนใจเลยวะร้ายกาจมากเขียแบบเนี้ยเขาเรียก18มงกุฎรู้ไหมทำไมเฮียถึงเปิดฟิตเนสก็เพราะว่าเฮียหิวแฮ่นี่ใจคอยังจะไม่ให้เฮียพูดหน่อยเลยวะงั้นพวกเราไปหาอะไรทายกันไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองไปด้วยกันนะเปียไม่ค่ะอ๋อมผิดอ๋อมเลี้ยงเองนี่เธอจะมาแย่งซีนฉันไหมเนี่ยฮะฉันบอกฉันจะเลี้ยงก็ฉันไม่อยากให้นายเหยียดอยู่คนเดียวไงหยุดพวกแกไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเถียงกันงานนี้เฮียเป้งเลี้ยงเองชิงจ้าโอ้คือเดือไปเฟ้อรอเลยมาซื้อของเลยหายไปไหนวะโอ้ยเขาก็ไปซื้ออาหารมากินกันไงเฮียนี่เสร็จแล้วเขาก็มาลงบินที่เฮียโอ้ยไอ้โง่เอ้ยลงบินที่เฮียไอ้โง่ไอ้ป้ามึงด่าใครเนี่ยไอ้ป้ามึงด่าใครถ้าทายฉันนี่ฉันเสียหายนะอ้าวไม่พูดเงี้ยฉันก็เสียหายนะเว้ยเสียหายตรงไหนก็เสียหายตรงนี้จะดูไม่ต้องแล้วสรุปเธอดูอะไรอ่ะก็มาดูในฟิตไงเธอชอบพี่ฟิตเหรออืมยังมีงานใหญ่เองเว้ยแต่ว่าลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเขาน้ำหนัก120กิโลอยากจะลดให้เหลือ90ในเวลา3อาทิตย์30โลภายใน3อาทิตย์เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอ้วนขนาดนั้นน่ะแล้วจะลดขนาดนี้ยากกว่าเฮียอย่ารับเลยค่ะวันนี้นะคะสำหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาต้นขาด้านในนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะหรือที่เขาเรียกว่าอินเนอร์ไทนะคะหรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่าต้นขาเบียดนะคะเวลาที่เรามีอาการต้นขาเบียดก็คือเนื้อตรงนี้กับไขมันตรงนี้มันจะล้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาสลายขาเบียดกันนะคะโดยเครื่องนี้เลยง่ายๆนะคะเครื่องนี้ก็คือเครื่องแอดดัปเตอร์นั่นเองนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเครื่องนี้เล่นยังไงเริ่มจากเรานั่งไปที่เครื่องก่อนเลยนี่ก้าวขาออกแบบนี้นะคะจะมีที่วางขาพอดีแล้วก็เอาขาไว้เอาเบาะตรงนี้ไว้ข้างในนะคะแล้วเราก็ปรับข้างๆความกว้างที่เรารู้สึกว่าสบายนะคะประมาณนี้ปรับเสร็จเราก็มาปรับน้ำหนักตรงนี้นะคะน้ำหนักจะเริ่มตั้งแต่5กิโลนะคะแต่ว่านี่เล่นมาสักพักแล้วเนาะนี่จะใช้อยู่ที่25กิโลนะคะแล้วก็เวลาที่ทำเนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อด้านในนะคะก็คือไอ้ส่วนที่มันขาหนีบของเราเนี่ยค่ะใช้กดเข้ามานะคะสองข้างก็คือกดเข้ามาแบบนี้เราจะทำทั้งหมด8ถึง15ครั้งแล้วแต่ความแข็งแรงเลยนะคะแล้วทำ3เซตนะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะอันนี้แล้วมือจับไว้ตรงนี้นะหลังตรงไม่ต้องพิงนะคะหลังจะเอ็นมาข้างหน้านิดนึงแต่ว่าเราจะไม่แอนหลังนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บอย่างนี้นะคะนี่1ครั้ง2ครั้งเวลาออกเราจะค่อยๆออกนะคะเวลาเข้าก็คือแบบเข้าเร็วๆนะคะอย่างนี้3ครั้งหายใจด้วยหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้ทำไปให้ครบ8ครั้งนะคะ7 8 9ทำ10ครั้งแล้วกันนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็
พักสัก1นาทีแล้วก็ทำอีก2เซตเซต1พัก1นาทีเซต1พัก1นาทีนะคะบอกเลยว่าใช้เครื่องนี้นะคะประมาณอาทิตย์ละ 3-4 วันนะคะภายใน 2-3 อาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นผลเลยนะคะว่าขาเบียดของเราจะค่อยๆหายไป1เดือนรับรองว่าขาเรียวสวยแน่นอนค่ะ